สาเหตุของมดลูกหย่อนเนื่องมาจากอะไรบอกว่าตัวเองเนี่ยท้องผูกเป็นประจำนะคะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆต้องออกแรงเบ่งแรงๆเป็นประจำบางทีเบ่งจนรู้สึกปวดศีรษะเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่ทำให้มดลูกหย่อนและถ้าเป็นมดลูกหย่อนแล้วอันตรายหรือเปล่าเวลามีบุตรจะเป็นอันตรายหรือไม่ถามต่อเนื่องเลยนะคะท้องผูกเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาของการที่มดลูกหย่อนนะคะไม่ว่าจะเบ่งยังไงแต่ว่าที่น่ากลัวคืออาจจะทำให้เป็นโรคลิสิดวงทวารนะคะทีนี้สาเหตุของคนที่มดลูกหย่อนเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่มีลูกเยอะนะคะเพราะในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งฮอร์โมนเพศตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้พวกเอ็นต่างๆนะคะเอ็นที่ยึดมดลูกแล้วก็เอ็นที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมันยืดหยุ่นเพราะว่าเวลาที่คลอดหรือเวลาที่มดลูกใหญ่เนี่ยมันจะได้ไม่มีการตึงมันจะได้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างดีธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกเยอะๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้หย่อนนะคะแต่การที่มดลูกหย่อนลงมาที่เราเรียกว่ากระบังลมหย่อนเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายแก่ทารกนะคะเวลาตั้งครรภ์ก็เด็กก็ไม่มีปัญหางั้นไม่เกี่ยวนะฮะกับการเบ่งอุจจาระลำบากไม่เกี่ยวครับ